นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้เข้าสู่วันพุธแล้วนะคะพุธที่11ตุลาคม2560นั่นเองนะคะแหมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยสุดยอดมากเลยนั่งดูคือช่วงเช้าไม่ได้นั่นเท่าไหร่นะมาดูช่วงบ่ายอุ้ยกระฉูดขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะ 1706.95 จุดนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่บวกกันไปเกือบ15จุดอ่ะ14จุดเศษนะคะก็วันนี้ลุ้นต่อเนาะไม่รู้วันนี้จะพักป่ะนะเราก็จะพักยันเนี่ยคือไม่ค่อยจะเชื่อใจเท่าไหร่ไงมันก็แบบหวั่นใจเนาะเวลาที่เราเห็นตลาดหุ้นขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวค่อยติดตามกับนักวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะก็คือ Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะถ้าใครอยากติดต่อกับปอมก็ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดอันนี้ของปอมนะคะถ้าเกิดสถานีก็ Channel 8 Thailand นะคะก็ออกอากาศจากทางด้านของ Channel 8 Thailand เป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีทางด้าน YouTube ก็ของ Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand ตามนี้เลยนะคะอย่าสับสนกับช่อง8คนละช่องนะคะนี่ Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com อันนี้ก็เป็น HD นะคะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะไปดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ Channel 8นะคะ CHANNEL แล้วก็เลข8สัญลักษณ์จะปรากฏขอไป จะปรากฏขึ้นมาเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะกลับมาไออีกแล้วยังไอเก่ายังไม่หายดีไอใหม่กำลังจะเข้ามาวันก่อนสระผมแล้วก็มัวแต่นั่งทำงานเนี่ยปล่อยทิ้งเอาไว้หัวชื้น ปล่อยจนแห้งคิดดูนั่งทำงานนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ Roku TV นะคะก็จะมีแค่ตัว USB ที่เสียบเข้ากับช่อง HDMI แล้วก็เนี่ยรีโมทแค่นี้คุณผู้ชมคือแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลก 300,000 กว่าภาพยนตร์แล้วก็ทีวีซีรีส์ต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวดูได้ข่าวต่างประเทศนะดูได้หมดเลยนะ CNBC Bloomberg CNN BBC Reuters นะคะมีแล้วดูลองมาหมดแล้วนะคะช่องไทยดูได้อยู่แล้วทีวีดิจิตอลครบทุกช่องนะคะ HD ทุกช่องด้วยไม่ใช่ช่องไทยอย่างเดียวนะช่องต่างประเทศด้วยนะคะไม่ต้องไปแบบเสียรายเดือนเป็น 1,000-2,000 อะไรเงี้ยเนาะอันเนี้ยก็คุณผู้ชมก็เลือกเลยอยากดูอะไรแล้วเกิดอยากจะดูแค่ Netflix เนี่ยทางซ้ายมือ Netflix เนี่ยน่าจะรู้จักกันนะก็มีหนังมีทีวีมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสำหรับช่องนี้นะคะแล้วก็กีฬาก็มี ESPN ก็มีนะคะ YouTube ก็ยิงขึ้นจอนี้ได้ไม่ต้องกวนโทรศัพท์นะคะอ่ะนี่ก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคุณผู้ชมก็สามารถพกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ขอให้แค่มีเน็ตอะตัวเนี้ยต่างประเทศก็ใช้กันเนาะ บอกเลยนะฮิตมากนะคะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องอีกหนึ่งช่องทาง www.wellnessmarkshop.com คือคุณผู้ชมสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นเผื่อFacebook มีปัญหาก็มีหลายช่องทางที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะเว็บไซต์ YouTube แอปพลิเคชันเตรียมเอาไว้พร้อมนะคะเผื่อเกิดอะไรขึ้นเนาะอ่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะการส่งคำถามนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะแล้วค่อยส่งได้ถ้าไม่เห็นของใครนี่แสดงว่ามาผิดนะนอกจากว่าคุณจะมาโพสต์เป็นคนแรกแต่ว่าถ้าเกิดดูเวลาแล้วปาเข้าไป10โมงแล้วไม่ใช่โพสต์คนแรกอะค่ะเพราะรายการเริ่มแต่9โมง29นะคะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องลงทุนกันตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ทุบสถิติตลอดประวัติการอีกแล้วตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนส์บวก S&P 500บวก Nasdaq บวกสาเหตุที่บวกขึ้นมาบวกอย่างนี้เนี่ยนะคะก็คาดหวังนะเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการนะคะของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะตัว Walmart นะคะบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ที่อเมริกานะก็คาดการอีกแล้วชอบคาดกันไปก่อนตลาดหุ้นก็เงี้ยเนาะก็เลยคาดการว่าน่าจะออกมาดีนะคะ
ส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เอาเลย อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่าง ภูมิภาคเอเชียนะคะนิเคอิญี่ปุ่นเปิดมาเช้าวันนี้บวกไป 0.31% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.07% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.1% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 1.21% บวกเยอะสุดเลยเนาะแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ปึ๊บอยู่ข้างล่างคอสปีบวกไป 0.62% อินโดนีเซียติดลบไป 0.35% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.14% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.18% บวกกันทั่วหน้านะคะมาดูในเรื่องของน้ำมันกันบ้างราคาน้ำมันดิบพุ่งกระฉูดค่ะกลับมาที่$50อีกครั้งนึง $50.92 ต่อบาร์เรลนะคะก็คือซาอุดิอาระเบียค่ะบอกว่าแล้วก็บรรดาประเทศใหญ่ๆนะบอกว่าเดี๋ยวจะลดการส่งออกในรายเดือนเพิ่มขึ้นลดการส่งออกเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็มองว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะปรับลดลงในเรื่องของการกำลังการผลิตนะคะลงไป 7% ก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยบวกอย่างนี้เลยส่วนทองนะคะดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเงินดอลลาร์อ่อนทองก็ปรับตัวสูงสุดในรอบ2สัปดาห์$1,293.80ต่อทรอยออนซ์ค่ะแล้วพอค่าเงินอ่อนค่าเงินสหรัฐอ่อนเนี่ยดูค่าเงินบาทแข็งซะงั้นเลยแต่ก็อยู่อย่างนี้ยังไม่หลุดนะ33.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือ 1,700 ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสายเดี๋ยวเราขอโฆษณาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการหา target price นะคะคุณผู้ชมอยากจะเชิญคุณผู้ชมมาเรียนนะคะอันนี้ไม่ได้เน้นเทคนิคนะเป็นการผสมผสานระหว่างพื้นฐานกับเทคนิคอยากจะให้ได้เรียนกับท่านนี้จริงๆเพราะว่าจะบอกว่าแม้กระทั่งเซียนหุ้นนะคะอย่างอาจารย์ม้าเฉียวอ่ะน่าจะมีหลายๆท่านรู้จักนะสมัครเรียนคนแรกเลยนะคะคือยังไม่ได้ถามรายละเอียดจะปลอมเห็นหน้าคนนี้เห็นหน้านักวิเคราะห์บอกว่าขอเรียนด้วยนะคะโอเคนะท่านแรกแล้วก็มีทยอยเข้ามาวันที่เรียนวันที่18พฤศจิกายนจะสอนการหาในเรื่องของการหา target price นะคะคือหลายๆคนบอกว่าพอเข้าหุ้นที่ไรติดดอยทุกทีเลยไปไล่ราคาเขาพอตอนที่หุ้นมันลงเราก็ไม่กล้าซื้อนะคะจะเข้ายังไงที่แบบเอาชัวร์ๆแล้วไม่เสี่ยงนะคะเราจะมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมกันอยากรู้ต้องไปเรียนบอกไม่ได้ในรายการนะคะสถานแล้วก็สถานที่เรียนเนี่ยจะเป็นทางด้านของ UBK เฮียนนะคะทำไมกดไม่ไปล่ะUBK เฮียนประเทศไทยนะคะจะเป็นผู้สอนเป็นผู้อำนวยสถานที่ให้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วใครที่เปิดบัญชีเนาะเปิดบัญชีหุ้นก็จะมีหนังสือ The Magicให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเปิดบัญชีอนุพันธ์เพิ่มนะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะในส่วนของกระบอกน้ำจาก UBK เฮียนนะคะก็รายละเอียดเนี่ยทุกอย่างอยู่ในแฟนเพจปอมเรียบร้อยแล้วที่ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งนะคะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วปอมก็จะนำไปมอบให้กับทางด้านของสมาคมยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะบอกว่าได้ทำบุญด้วยเนาะได้เรียนด้วยแล้วก็อิ่มท้องด้วยพูดเลยเพราะว่าปอมจะเลี้ยงเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะคะก็รีบโอนๆกันเข้ามาปอมจะได้ไปจองบุฟเฟ่ให้ได้ตอนนี้นะก็เรียนวันที่18พฤศจิกายนทั้งวันค่ะสถานที่ก็อยู่ BK เฮียนเนี่ยดูสถานที่เนี่ยคุณผู้ชมนะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยห้องจุได้แค่30คนเพราะฉะนั้นก็รับแค่30คนไม่เกินจากนั้นนะคะใครที่ดูแล้วตัดสินใจแล้วโอนได้เลยนะคะโอนมาให้ปอมได้เลยแล้วก็ส่งสลิปมาให้ส่งเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยทางอินบ็อกซ์มานะคะโอเค18พฤศจิกายนนะไม่รับจองพูดเลยถามไม่รับถามไม่รับจองเพราะรายละเอียดปอมครอบคลุมไว้หมดแล้วนะคะในแฟนเพจนะคะล่ะฝากด้วยสำหรับคอร์สนี้ทีนี้มาในส่วนของตลาดหุ้นไทยคือเมื่อวานเนี้ยยืนเหนือละ1,700วันนี้จะเป็นยังไงต่อเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะคุณอ๋องคะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะคุณอ๋องเมื่อวาน1,700ยืนเหนือได้แล้ววันนี้มีย่อป่ะเนี่ยจะพักไหมคะหรือจะไปต่อกันอีกขอให้ย่อนะครับจะได้ใครซื้อไม่ทันจะได้ไม่ซื้อบ้างไงค่ะจะย่อแต่ถ้าทางจะไม่น่าจะย่อต่ำกว่า1,700แล้วนะหรือเปล่าผมกลัวจะไม่ย่ออาจจะแบบเปิด
เปิดกระโดดขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับโทนี่แววแค่ PO เนี่ยมันก็บวกไป3จุดเนาะแต่นี่เป็นแค่ให้เห็นคร่าวๆเฉยๆไม่ใช่ของจริงแต่ว่าก็แค่นี้ก็จะไปปัด 1,710 แล้วเนี่ยครับเราก็แต่ว่าผมว่าฐานคงจะเปลี่ยนแล้วครับก็คืออยู่ประมาณ 1,700 น่าจะเป็นจุดรองรับได้แล้วสำหรับรอบการแต่ระดับต่อนะครับเพราะว่าความจริงภาพรวมใช้ก็เป็นภาพแต่ระดับละนะครับจากตั้งแต่ประมาณช่วงปลายเดือนสิงหานะครับที่เริ่มเป็นภาพการปรับตัวขึ้นชัดเจนแต่ว่ามันก็มีบางช่วงที่อาจจะเป็นการพักระยะสั้นบ้างอย่างประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วพอเช้านี้ไอ้เช้าเมื่อวานก็เหมือนจะไม่ค่อยดีนะเหมือนแบบจะหลุด1.685/1.686ประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะย้อนลงมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอตกบ่ายมีนายกท่านนายกใช่นายกพูดทีเดียวนี่ขึ้นมา10จุดเลยนะฮะเรื่องการเลือกตั้งว่าจะมีเกิดขึ้นได้ในพฤศจิกายนปีหน้านะครับเท่านั้นแหละโอ้โหบิ๊กแคปนะฮะมากันใหญ่เลยมากันครบคันแล้วก็สัญญาณฟันโฟก็เข้าด้วยจากในส่วนของตัวเงินบาทนะครับที่แข็งค่าอีกครั้งนึงชัดๆเลยก็แสดงว่าโฟมันมีเข้ามาอีกระลอกหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นปัจจัยหนุนให้แบบปรับตัวขึ้นได้ต่อมองรอบนี้ผมก็มองถัดไปนะครับที่ประมาณสัก 1,750 จุดครับสำหรับรอบใหม่รอบเนี้ยที่จะทะลุ 1,700 มาแล้วเป็นไหนก็คือถัดไปประมาณ 1,750 ครับค่ะโอเคอาจจะมีบางๆบ้างที่ประมาณ 1,725 เป็นจุดพักระหว่างทางบ้างแต่ว่าทาร์เก็ตก็คือ1,750ที่มองไว้แล้วก็ฐานก็คือน่าจะเปลี่ยนละเป็นประมาณในช่วง1,690-1,700จุดนะครับถ้าใครซื้อหุ้นก็รอเกาะล่างบริเวณนี้นะครับสามารถเข้าเก็บได้ใครมีอยู่ก็สามารถถือต่อได้ครับผมโอเคถ้านั้นมองว่าถัดไปไกลๆสักระยะกลางจะ 1,750 ทีนี้เอาแค่ระยะใกล้วันนี้ต้านเท่าไหร่คะต้านเหรอครับคือต้านเท่าไหร่ระยะใกล้เนี่ยก็อาจจะคืออาจจะประมาณเห็นวันนี้เปิด1710ขึ้นมานะครับอาจจะแน่ๆอาจจะไปถึงทดสอบ1725เลยก็ได้คุณนะครับเพราะว่าก็สมมติเปิดมา1710ใช่ไหมครับก็อีก15จุดเองก็วันสองวันก็ถึงแล้วประมาณเนี้ยครับโอเคหุ้นแนะนำค่ะครับหุ้นแนะนำหุ้นแนะนำเราก็เป็นบิ๊กแคปนะฮะเป็นบิ๊กแคปที่ได้ประโยชน์จากฟอนโฟต่างชาตินะครับที่เมื่อวานก็มีสัญญาณเข้ามาละนะครับเพราะนั้นตัวแรกเลยเนี่ยเราก็แนะนำสผ.นะครับที่ราคายังไม่ค่อยขึ้นนะครับคือแลกขาดปตท.ก็ดีหรือว่ากลุ่มพลังงานหรือว่าภาพเป็นเองก็ตามนะครับสผ.ยังขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นโฟเข้าก็สผ.น่าจะมีอัพไซด์ที่เยอะนะครับแล้วราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวขึ้นด้วยผลการดำเนินงาน Q3 ก็เป็นภาพของการเติบโตนะครับสำหรับตัวสผ.วันนั้นก็ตัวแรกนะครับเป็นแนะนำสผ.นั่นแหละครับแล้วแนวรับนะครับรับครับผมแนวรับก็จะอยู่ที่ความจริงว่ารับราคาปิดเมื่อวานก็ได้นะครับหรือว่าประมาณ91 บาท 91.5 ประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็ทาร์เก็ตอยู่ที่ประมาณระดับประมาณ98.5 บาทค่ะส่วนจุดคัทลอสนะครับก็อยู่ที่บริเวณ89 บาท89โอเคตัวแรกที่ต่อพอตัวแรกครับอีกตัวนึงก็เป็นแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์ก็เป็นมิดแคปนะฮะแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันคือเป็นเรื่องผลการดำเนินงานในไตรมาส3ด้วยนะครับที่จะเป็นไตรมาสแรกในหลายไตรมาสเลยที่เริ่มมีการเติบโตแล้วนะครับเพราะจากที่ผ่านมาเหมือนโดนกดดันจากต้นทุนโดยเฉพาะตัวซัพพลายค่าโทรศัพท์นะครับเครื่องโทรศัพท์นะครับจะลดลงละทำให้มาร์จิ้นจะดีขึ้นนะครับก็ผลการดำเนินงาน Q3 น่าจะกลับมาฟื้นตัวก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนำก็รับ194 บาทตรงนี้ได้นะครับแล้วแนวต้านนะครับก็อยู่ที่ระดับเบื้องต้นก่อนอยู่ที่ประมาณ210 บาทนะฮะส่วนตัวจุดคัทลอสนะครับก็คือระดับบริเวณ189.5ครับโอเคเอาละ
ให้2ตัวตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยมีตัวเล็กๆเก่งกำไรบ้างไหมอะเล็กๆกลางก็มีครับมีก็คือเอาตัวที่ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งแล้วกันน่าจะเป็นตัวสื่อและสิ่งพิมพ์นะครับก็น่าจะเป็น TKS นะว่าแล้วเชียวผมว่าก็น่าจะมานะครับเพราะว่าความจริงก็เป็นรอบไต่ระดับอยู่แล้วนะครับปรับตัวขึ้นแล้วยังมองปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับเราก็ซื้อกันนี้แหละนะฮะรับได้รับที่ครับ162 163เนี่ยครับโอเคแล้วก็จุดคัดลอยคือที่ประมาณ 15.6 15.6 โอเคอ่าล่ะ3ตัวน่าจะพอแล้วเนาะก็ตัวใหญ่กับตัวเล็กกลางๆเล็กๆใครชอบอันไหนก็เลือกเอาตามที่ความชอบนะครับโอเคอ่ะทีนี้ถามตัว Z50 นิดหนึ่งซีรีส์ Z S5 เอ้ย S50 Z17 อ่ะซีรีส์ Z วันนี้เปิดมาแล้วคือเปิดเนี่ย 1,099 แล้วนะตอนนี้ 1,101 แล้วก็กำลังขยับขึ้นไปเรื่อยๆแนะนำโพซิชันอะไรดีคะครับต้องเป็นรองนะครับนั่นน่ะสิแนวรับค่ะมันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้รับเท่าไหร่คะแนวรับเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่1,101.5 11และ1102แล้วด้วยโอ้โหขยับไวมากค่ะเรากำลังวิ่งเราต้องใจเย็นหน่อยละกันนะฮะรอย่อมาหน่อยนะฮะคือก็รับสักประมาณรับสักประมาณ1,000เนี่ยนะครับประมาณ1เลยต่ำกว่า 1,100 มานิดนึงนะผมว่าน่าจะรับได้อยู่1,099.98ประมาณนี้ครับผมก็ยังได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงมันจะย่อมั้ยเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องมีบ้างครับแบบยากหน่อยนั่นแหละสิเพราะว่าคือทุกวันที่สังเกตมานะเวลาที่เปิดเนี่ยมันจะรีรอตลาดวันนี้ไม่มีใครรีรอเลยค่ะมันวิ่งนำเลยค่ะเปิดมาก็ไปเลยอ่ะก็ซัดกันเลยนะครับแต่ก็ตั้งไว้แล้วครับผมประมาณนั่นแหละประมาณ 1,100 1,099 98อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะยังได้อยู่โอเคแล้วก็แนวต้านแนวต้านรอบนี้มองประมาณ 1,127 จุด 1,127 โอเคครับยาวไปแล้วก็จุดคัดลอสนะครับเผื่อแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบมีจุดต้องมีจุดหนีก็คือประมาณ 1,090 จุด 1,090 ก็เป็นจุดที่เราเกือบใกล้ๆจุดที่เราจะเข้านะลองเย็นๆอย่าเพิ่งไปไล่นะคะสำหรับใครที่ถือกันมาแล้วก็โชคดีก็ยินดีด้วยนะคะอ่ะครบทุกด้านแล้วทีนี้คำถามนะคุณผู้ชมอ๋อเดี๋ยวทักทายลืมทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณเอพิมสิรินะคะสวัสดีค่ะคุณจริยาสวัสดีคุณปอมและทีมงานนะคะคุณเปิดโลกมงคลนะโมวิมุตตานางนะโมวิมุตติยามั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีกันทุกท่านครับสาธุนะคะให้พรทุกเช้าเลยขอบคุณมากค่ะวันไหนนี่ขาดคุณเปิดโลกมงคลนี่รู้สึกว่าไม่มีใครให้พรคุณนริศสวัสดีค่ะคุณพัชระสวัสดีค่ะแล้วก็คุณจริยานะคะคุณปังคุ้งบอกว่าวันนี้ยังเขียวต่อได้อีกครับปีหน้าเราจะได้เห็นเซต 2,000 จุดสาธุเอาขนาดนั้นเลยใจเย็นๆเนาะอ่ะคุณโคนันสวัสดีค่ะคุณพัชสอนสวัสดีค่ะคุณปอมทีมงานและเพื่อนๆนักลงทุนทุกๆท่านคุณโซขออภัยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดนะคะคุณโซ KFF นะคะขออภัยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดยินดีที่ได้รู้จักนะคะคือเราก็จะมีหน้าใหม่ๆเข้ามาเนาะคือท่านไหนที่ไม่ได้ทักว่าเป็นหน้าใหม่ผมอาจจะลืมว่าเป็นหน้าใหม่นะคะคุณมอนไอคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะคุณวันเพ็ญพี่เพ็ญสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณสุดาวันคุณมัทรสนะคะคุณมัทรสแล้วก็ยังมีทางด้านคุณจันทนาคุณธนพลคุณขวัญสิรินะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอ่ะทีนี้มาคำถามเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งขอตัวพิมพ์ใหญ่ได้โปรด please อ่านไม่ออกมองไม่เห็นอ่านไม่ออกมองไม่เห็นตัวเล็กมากนะขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วช่วยเช็คชื่อให้ถูกต้องตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะบางทีชื่อมันใกล้เคียงกันมากอ่ะนะคุณผู้ชม
พราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยดูนิดนึงนะเพราะผิดแค่ตัวเดียวมันอาจจะกลายเป็นอีกหุ้นอีกตัวนึงเลยนะคะแล้วก็เวลาพอส่งชื่อหุ้นแล้วอย่ามาส่งราคาทีหลังช่วยอยู่ในบรรทัดเดียวกันเนาะมันจะได้เห็นนะคะไม่งั้นไล่มาหาไม่เจอคุณณัฐสุดาสวัสดีค่ะคุณภูมิพิพัฒน์สวัสดีค่ะคุณจริยาอ๋อโอเคฝากหุ้นได้ๆๆเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะค่อยๆมากันนะคะอ่ะมาโมโนก่อนเลยโมโนยังไม่มีค่ะโมโนใช่ไหมครับโมโนยังไม่มีนะครับก็ผมก็ว่าน่าจะเป็นภาพที่ดีนะครับสำหรับรอบแรกที่ขึ้นมาประมาณ 4.2 แล้วพักตัวมาเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็นระยะสั้นนะครับแล้วก็สร้างฐานได้ละที่บริเวณระดับราคาประมาณ 3.4 นะครับเพราะนั้นก็เข้าได้นะครับก็รับตรงนี้แหละประมาณ 3.96 3.94 นะครับแล้วจุดคัทลอสนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3.80 ค่ะ 3.80 ส่วนแนวต้านก็มีเบื้องต้นก่อนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ 4.2 ที่เป็นจุดสูงเดิมนะครับแล้วถัดไปนะครับอยู่ที่ 4.7 ครับค่ะโอเคแหมอ่ะต่อมา Bfit ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปไวกันมากนะรับรองอาจจะได้ครบทุกท่านนะส่งเข้ามาจัดมา Bfit ยังไม่มีรับได้ไหมคะครับBfit นะครับ Bfit ก็เป็นภาพแต่หลับอยู่นะครับแต่ว่าต้องดูจุดคัดลอสด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็มีความเสี่ยงเพราะหุ้นก็บิดออฟเฟิร์มอาจจะไม่ค่อยเยอะนักนะครับอันนี้ต้องดูนิดนึงนะฮะซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่ 38.25 นะครับผมว่าก็เล่นได้นะครับแล้วก็ดูที่บริเวณกรอบล่างนะครับอยู่ที่ประมาณสัก33บาทค่ะถ้าต่ำกว่าคัทลอสนะครับอันนี้คือ Bfitส่วนไม่ต่ำกว่าคาดว่ารอบนี้จะเห็นประมาณเลข40บาทได้ครับผมโอ้เออถ้าเกิดรับตรงนี้ลุ้น40บาทนะคะแต่ว่าถ้าหลุด3ถ้ามาต่ำกว่า33ก็บายบายกันนะคะครับรอดครับครับผม CCET ยังไม่มีค่ะเมื่อวานนั้นไปปิดที่3บาท48ค่ะครับไม่มีใช่ไหมครับค่ะไม่มีค่ะไม่มีก็ไม่เอาก็เดี๋ยวเพิ่งเข้าเลยครับผมว่าตอนนี้เหมือนแบบส่งออกอาจจะยังไม่เลื่อนสักพักน่าจะเงินน่าจะย้ายเข้ามาพวกโดเมสติกเพย์มากกว่าหรือไม่ก็พวกบิ๊กแกปอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะว่าเงินบาทมันก็กลับมาแข็งค่าแล้วด้วยคือตอนแรกเห็นว่ายังอ่อนๆอยู่เลยนะใช่ครับพอเข้ามาปุ้งทีเดียวก็กลับมาแข็งค่าเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเวทนาซีไปก่อนครับสำหรับพวกผู้ส่งออกพวกเนี้ยครับค่ะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมนิดนึงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีคนเข้ามาดูเยอะๆนะคะอันนี้ก็เยอะแล้วนะอยากให้เยอะอีกค่ะเพราะฉะนั้น CCET ไม่เอาผ่านนะคะ WHA อยากจะถือยาวๆเก็บที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้3บาท56ค่ะครับตัวนี้ก็ถือยาวได้นะครับรอซื้อก็อาจจะเผื่อไว้2แนวหน่อยละกันนะครับก็คือเก็บตรงนี้ไปเลยนะครับช็อตแรก 3.56ตรงนี้นะครับแล้วก็เผื่อลงนะครับเผื่อลงชะลอตัวลงบ้างก็ดักอีกซีแนวหนึ่งที่ประมาณสัก 3.40 บาท40โอเคครับตัวไว้สองไม้แล้วมองคือภาพรวมก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้นะครับตามinvestment cycle รอบใหม่ที่ของเราน่าจะเริ่มเกิดขึ้นละนะครับโดยเฉพาะถ้ายิ่งมีการเลือกตั้งนะครับแล้วมีประเด็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยเนี่ยจนถึงกลุ่มนิคมแล้วก็ตัวที่ได้ประโยชน์สุดก็มี2ตัวอามาตะแล้วก็ WHA ก็คือตรงนี้ด้วยนะครับแนวต้านนะฮะแนวต้านเนี่ยอยู่ที่มีถัดไปแถวประมาณจุดสูงเดิมก่อนนะครับที่ประมาณ4บาทแล้วก็ 4.1 ครับ 4.1 โอเคคุณผู้ชมนี่ส่งกันระวิงมากเลยดิฉันก็จดมือระวิงมากเหมือนกันฟังหูก็ฟังจดด้วยจดทั้งหุ้นจดทั้งที่คุณอ๋องบอกด้วยนะคะเจนเย็นได้ต่อมาฮาน่ายังบอกว่าจะรับหลัง XD ดีไหมตอนนี้48บาทฮาน่านะครับเหมือนกันคือตอนนี้แบบส่งออกยังไม่เล่นนะครับครับเพราะฉะนั้นก็เลยคือ
ถ้าตัวที่ไปไวกว่าในช่วงนี้คือ Big Cap กับพวก Domestic Play เพราะนั้นตัวนี้ก็อย่าเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวพอจะงุนหิดเพราะทำไมซื้อแล้วทำไมเขาขึ้นกันทำไมตัวที่เราซื้อไม่ขึ้นอย่างเงี้ยทั้งที่เราก็ดูดีแต่จริงๆเราดูอันส่งออกซึ่งบาทมันแข็งอ่ะคือก็น่าจะยังเม็ดเงินน่าจะมาที่บอกคือฟันโพเข้าตัวบิ๊กแคปแล้วก็ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวนะครับโมเมนตัมดีถ้าเป็นตัวโดเมสติกเพย์นะครับเพราะนั้นไอ้นี่มันเป็นเอ็กเทอร์นอลเพย์นะครับก็อาจจะมีการสวิตชิ่งในพอร์ตอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะต้องอ่อนตัวลงมาก่อนนะครับคาร์น่าก็อยู่ที่รีบร้อนซื้อครับโอเคเพราะฉะนั้นมีเปล่าๆก็คือประมาณ 45.5 ประมาณเนี้ยครับแนวรับนู่นน่ะโอ้โอเคเพราะงั้นรอไปก่อนอย่าไปดูว่า XD ไม่ XD เนาะดูราคาไปก่อนรอก่อนครับนะคะรอก่อนก็อย่างที่บอกไปแล้วเลือกตั้งก็จะมาแล้วก็คุณอ๋องก็แนะนำ TKS วันนี้ไปนะคะถ้าเป็นตัวเล็กๆนะก็เนี่ยเล่นตามเรื่องเลือกตั้งเลยเพราะเขาจะเป็นคนที่พิมพ์เรื่องเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งอะไรเขาจะพิมพ์อะไรที่มันปลอดภัยอ่ะนะคะ 16.2 16.3 รับนะคะแล้วก็คัดลอ 15.6 นะคะบอกไว้เผื่อใครสนใจเอาเปิดแล้ว 16.4 นะจ๊ะเปิดมา 16.4 นี่ถ้ารับไม่ได้ทำไงเนี่ย คุณอ๋องตั้งเลยครับไม่ต้องรีบร้อนก็คือตั้งประมาณนี้แหละ16.3 16.2 เลยครับค่ะเออแนวต้านเท่าไหร่ลืมแนวต้านตัวนี้แนวต้านใช่ไหมครับค่ะตัวไหนครับ TKS ค่ะอ๋อ TKS นะครับถ้าเป็นแนวต้านเนี่ยคือมันเป็นรอบ8ดับเลยนะนะครับนี้ผมก็จะวัดรอบต่อไปเนี่ยซึ่งก็ขึ้นได้พอสมควรเหมือนกันนะครับอยู่ที่18อยู่ที่ประมาณมีประมาณใช่ครับประมาณใกล้ๆ18ค่ะเพราะนี้ลองเอาลากคร่าวๆเบาๆไม่มีเส้น 17.6 ประมาณนั้นโอเคแนวต้านรอบถัดไปประมาณ19บาทครับผมโอเคอ้าวตลาดหุ้นเปิดแล้ววันนี้เปิดเร็วเชียร์1716จุดอ้าว 1715.37 จุดนะคะบวกไป 8.42 จุดนะคะไม่ขึ้นกราฟเลยเพราะว่าขึ้นแล้วเมื่อกี้นึกว่ามันไม่ขึ้น 1715.37 อ่ะกระโดดขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้แนวต้าน 1725 เนาะอีกนิดเดียวเองอ่ะแนวรับก็ 1,700 จุดนะคะแต่ก็ไม่น่าจะหลุดละนะอ้าวต่อบ้านปู 16.89 กับ 15.6 มี2ราคาแหมอิจฉาคน 15.6 จังเลยกำไรนะเนาะอ่ะบ้านปูยังไงดีคะครับบ้านปูใช่ไหมครับมีต้นทุน 15.6 กับ 16.89 15.6ค่ะกับ 16.89 ใช่ไหมครับครับ15.6ก็เป็นทุนที่ต่ำกว่าราคาตลาดณตอนนี้นะครับผมว่าคือภาพแล้วเนี่ยหุ้นเป็นออดด้านข้างนะครับแหว่งประมาณสัก16ไปปลาย17บาทนะครับเป็นกรอบล่างด้านบนอยู่ที่ประมาณ18บาทอยู่แบ่งอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้ามีอยู่ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็คือทุนต่ำอยู่นะครับก็ยังถือได้ครับแต่ว่าจะเป็นจุดล็อกโปรฟิตก็คือสมมติว่าเกิดหลุดระดับต่ำกว่ากรอบล่างนะครับซึ่งจะอยู่ที่ประมาณสัก 16.8 อันนี้ให้ออกมาก่อนนะครับถ้ายังไม่ต่ำกว่าก็ถือไปก่อนนะครับสำหรับโอกาสในการทะลุ18บาทขึ้นไปได้แล้วจะเป็นภาพที่ดีขึ้นเพื่อจะไปหาแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ19บาทครับโอเคค่ะก็ถือลุ้นไปก่อนอย่าให้หลุด 16.8 เนาะBOL Business Online ต้นทุน2.40 บาทถือยาวๆได้ไหมตัวนี้ BOL ครับถือยาวอาจจะบอกไม่ได้เพราะไม่ได้ดูพื้นฐานมาเลยนะครับอาจจะดูเป็นภาพที่มีข้อให้ละกันนะฮะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าขึ้นมาชนประมาณกรอบบนนะฮะอยู่ประมาณในโซน2.5 อย่างเงี้ยนะครับไม่ผ่านได้ผ่านมาหลายครั้งละถ้าเกิดถ้าผมแนะนำคือเราอย่าเพิ่งเข้านะครับรอสัญญาณชัดเจนคือ เริ่มมีการทะลุ 2.5 ขึ้นมาก่อนแล้ววอลุ่มเข้าอย่างเงี้ยค่อยตามดีกว่าเพราะว่าเข้าเลยก็
สียเปรียบเพราะหุ้นอาจจะแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับมันยังไม่มีบายซิกเนลเกิดขึ้นก็แนะนำคือรอทะลุ 2.5 สมมติซื้อนะครับแล้วจุดคัทลอสเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 2.30 บาทนะครับใช้เป็นจุดคัทลอสแล้วแนวต้านนะครับผ่าน 2.5 ไปได้นะครับถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ที่แถวระดับประมาณ 2.8 แล้วก็3บาทครับผมโอเคTCMC TCMC ต้นทุน 3.99 บาทค่ะ 3.99 ใช่ไหมครับ4บาทตอนนี้อยู่ที่ 3.86 มองโอกาสน่าจะเป็นยังลุ้นในการปรับตัวขึ้นได้อยู่แต่ให้ดูกรอบล่างหน่อยละกันนะครับ อยู่ที่บริเวณประมาณ 3.7 ครับ 3. ถ้าจะต่ำกว่าผมไม่ออกมาก่อนเพราะจะไม่ขาดทุนเยอะ okay. นะฮะแล้วมันคือถ้าต่ำกว่า 3.7 เนี่ยโมเมนตัมคือเป็นการพักตัวที่สัญญาณมันจะชัดขึ้นเลยนะครับแล้วจะมีแนวรับถัดไปนะครับอยู่ลงปีกก็คือประมาณ 3.5 แล้วก็ประมาณ 3.4 เพราะฉะนั้นทุน4บาทตอนนี้ให้ถือไว้ก่อนนะครับจะดูกรอบล่างดี 3.7 ถ้าต่ำกว่าออกมาก่อนนะครับไม่ต่ำกว่าก็จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับสำหรับการพักระยะสั้นในชุดนี้นะฮะแล้วก็แนวด้านบนนะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปนะครับสำหรับตัว TCM TCMC นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 4.56 ครับผมโอเคย้ายให้หลุด 3.7 นะคะครับเฟอร์ค่ะเฟอร์ลัมต้นทุน91สตางค์ค่ะตอนนี้78สตางค์คือมันขึ้นมาแต่ทุนสูงไงทุน91สตางค์ใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ 0.77 ค่ะภาพก็คืออาจจะต้องระวังการพักตัวเหมือนกันนะผมให้ถือไว้ก่อนละกันนะฮะจะดูมอนิเตอร์ตรงกรอบล่างดีๆนะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณประมาณ 0.7 ครับค่ะถ้าต่ำกว่าเนี่ยอาจจะพักตัวละนะครับเพราะนั้นต้องออกมาก่อนค่ะครับตอนนี้ยังถือได้อยู่ครับคือดู 0.7 ไม่ต่ำกว่านะฮะแล้วก็อาจจะวกกลับขึ้นไปหาประมาณที่ถืออยู่ได้นะครับที่ทุนประมาณใกล้1บาทขึ้นไปได้ครับให้ดู 0.7 ละกันต่ำกว่าออกมาก่อนเพื่อจะปัดความเสี่ยงครับผมค่ะแต่เขาก็ทนถือมานานแล้วนะสเต็กค่ะสเต็ก STE สเต็กนะครับต้นทุน25บาท31ค่ะครับตัวนี้ก็ถือได้มองคือถ้าทีมเราตั้งกลุ่มรับเหมาก็จะมาเหมือนกันนะฮะแล้วตัวที่แบบเหมือนนักลงทุนสถาบันจะเข้ารับเหมาเนี่ยก็จะเป็นสเต็กเนี่ยแหละนะฮะเพราะว่าฐานะการเงินแข็งแกร่งสุดในกลุ่มละนะครับทุนตอนนี้ก็ต่ำกว่าราคาตลาดด้วยผมว่ายังถือได้ผมว่าภาพพักตัวมาพอสมควรละมีลุ้นว่าจะพักตัวเสร็จละนะครับเพื่อจะปรับตัวขึ้นได้เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นให้ถือไว้ก่อนด้านบนก็จะมีที่ระดับประมาณ 27.5 ก่อนนะครับจุดสูงเดิมที่ขึ้นมา 2-3 รอบแล้วไม่ผ่านนะครับผ่านไปได้ก็จะดีขึ้นนะครับจะมีต่อไปประมาณ30บาทครับผมค่ะโอเคมาโก้ซึ่งไป2บาทเรียบร้อยแล้วมาโก้รับที่เท่าไหร่ดีคะครับมาโก้นะครับตอนนี้อยู่ที่ 2.08 ค่ะ 2.08 ขึ้นมาเหมือนกับว่าชุดนี้มันอาจจะมีชนแถวประมาณสัก 2.1 คือตอนนี้เริ่มตื้อๆแล้วนะครับต้องจะเป็นต้องมีการพักตัวก่อนบ้างนะครับซึ่งแนวต้านถัดไปเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.1 หรือ 2.2 แต่ว่ารอบเนี้ยนะครับถึงแล้วก็อาจจะชะลอตัวลงมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะจริงๆอัพไซด์ไม่ค่อยเยอะนะมันไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ถ้าเล่นก็นะครับไปหวังที่ไปขายประมาณทั้ง 2.2 นะครับแล้วก็ตัวกรอบล่างนะครับเป็นจุดคัทลอสนะครับถ้าต่ำกว่า 1.94 ลงมาก็จะเป็นภาพการพักตัวที่ชัดขึ้นครับค่ะโอเคPDG ต้นทุน4บาท21ค่ะ
G นะครับทุน4.21 บาทใช่ไหมครับใช่ใช่ก็แถวนี้เลยนะฮะก็ราคาเป็นต่อด้านข้างมากกว่านะครับแล้วก็ดีที่แบบเหมือนเริ่มยืนสร้างฐานระยะสั้นได้แล้วที่ประมาณ 4.14 หรือ4สักประมาณ 4.10 เราก็ถือไว้ก่อนนะฮะถ้าเกิดไม่ต่ำกว่านี้ก็มีโอกาสที่เป็นภาพจะเป็นทางของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับเราจะมีกรอบบนระยะสั้นอยู่ที่ระดับประมาณ 4.26 นะครับถ้าผ่านไปได้ก็จะดีขึ้นห่างถัดไปประมาณสัก 4.40 บาทครับค่ะโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่นะคะ 4.10 บาทครับ 4.10 โอเคซินเทคค่ะตัวรับเหมาค่ะซินเทคยังไม่มีครับซินเทคนะครับก็ผมว่ารอบนี้เห็นประมาณ 6.5 ครับก็ยังเล่นได้อยู่นะครับถ้าจะซื้อก็เข้าเลยนะครับนั่นแหละผมว่ามีโอกาสจะไปหา 6.5 ได้ okay. นะครับตามแพ็กเกจที่มองแล้วก็ต่ำกว่า 5.75 ครับรอครับผม 5.75 โอเคอ่ะ IVL ยังไม่มีค่ะ IVL นะครับก็รอประมาณสัก 4.4 นะฮะก็ยังมองสามารถรับได้อยู่นะครับแล้วถัดไปนะครับทาร์เก็ตเห็นสักประมาณระดับประมาณ48บาทครับรอย่อ44บาทครับผมแล้วก็ทาร์เก็ต48โอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะส่วน43ตัวกรอบล่างนะครับถ้าเริ่มหลุดต่ำกว่าเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยนะครับก็คือรอซื้อประมาณ44นะครับแล้วถ้าเป็นการพักตัวแล้วเริ่มลงมาต่ำกว่า42บาทไม่ค่อยดีครับผม42อาจจะลงมา40บาทเพราะนั้นอาจจะต้องจำกัดความเสี่ยงไว้ก่อนถ้าหลุด42บาทลงมาครับค่ะ Bland ค่ะ Bland ยังไม่มีตอนนี้บาท88รับไหมคะครับBland นะครับอาจจะรับสักประมาณ 1.87 ขอต่อราคาหน่อยแล้วกันนะฮะ1.87 ตั้งบิดไว้นะฮะแล้วรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องสั้นมีโอกาสไปถึงประมาณ 1.97 1.98 ครับพอเล่นได้ระยะสั้นครับขอมองแค่นี้ก่อนละกันโอเคแต่สามารถเล่นได้ครับผมเบอร์ลี่ยูเกอร์ค่ะ BJC ยังไม่มีตัว BJC นะครับใน 53.5 ยังไม่มีใช่ไหมครับค่ะตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ 53.5 นะครับเริ่มฟื้นตัวขึ้นก็เล่นต่อได้นะครับโดยจะต้องดูจุดคัดลอสด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่ที่ระดับราคาประมาณ 51.75 นะครับหรือว่าประมาณ 51.5 นะครับต่ำกว่าไม่ค่อยดีซื้อก็ประมาณในช่วง53บาท 53.5 ได้นะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนนะครับด้านบนเห็นประมาณมีประมาณ56บาทตัดไปประมาณ60บาทค่ะโอเคปตทยังไม่มีค่ะตอนนี้432บาทปตทนะครับคือน่าจะอัพไซด์เห็นประมาณสักตรงแถวเนี้ยนะครับที่เป็นราคา430บาท440เนี่ยเป็นจุดสูงเดิมด้วยนะครับอาจจะต้องย่อบ้างนะครับเพราะนั้นถ้าจะเอาตัวที่มันแลกกาคือเป็นสผ.นะครับผมว่าอัพไซด์น่าจะเยอะกว่านะครับแนะนำเป็นสผ.แทนนะฮะแล้วก็ไปขายประมาณ 98.5 ถัดไปประมาณ100บาทค่ะนะฮะส่วนตัวนี้อัพไซด์จำกัดระยะสั้นแล้วครับโอเคถ้างั้นไม่เอาปตท.เอาปตท.สผ.ดีกว่านะคะก็รับเนี่ยประมาณเนี่ย 91.5 91.75 ประมาณนี้นะคะส่วนแนวต้าน 98.5 แล้วก็100บาทจุดคัทลอส89บาทนะคะอมตะยังไม่มีตัวอมตะนะครับตอนนี้อยู่ที่22.2 นะฮะตอนนี้ผมถ้าให้ดีผมแนะนำเป็น
ป็นซื้อลงทุนนะครับจะโอเคกว่านะฮะแล้วก็รอแบ่งซื้อเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเกิดการปรับตัวขึ้นผมว่าเป็นใช้มันเริ่มจำกัดในระยะสั้นละนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 22.2 นะครับคาดว่าจะมีแนวต้านเนี่ยอยู่ประมาณ23บาทนะฮะ23หรือว่าถ้าดีหน่อยอาจจะเห็นประมาณสัก 24.5 ประมาณเนี่ยนะฮะสำหรับรอบนี้ก่อนแล้วก็จะต้องพักตัวอีกครั้งหนึ่งเราก็แบ่งซื้อนะครับก็ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็รอการอ่อนตัวนะครับอาจจะซื้อหลักสักประมาณอ่อนตัวลงมาประมาณ20บาทอีกครั้งหนึ่งครับผมก็รับตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ลงมา20บาทรับอีกที่หนึ่งครับอันนี้เป็นแบบการซื้อลงทุนนะครับแต่ถ้าเป็นเล่นสั้นก็คือก็ต้องเข้าเลยตรงนี้แหละนะฮะเล่นรอบก็คือเข้าเลยตรงนี้แล้วก็จุดคัดลอสก็คืออยู่ที่ประมาณ20.7 นะครับแล้วก็มาไปขายที่ผมบอกคือประมาณ23หรือ 24.5 ใช่ครับ23หรือ 24.5 ครับ2แนวนี้ครับผมค่ะ BEM ค่ะ BEM มี2ท่านที่ถามมานะคะท่านหนึ่งต้นทุน8บาท5สตางค์จะขายดีไหมอีกท่านหนึ่งยังไม่มีครับตัวนี้ก็มองน่าจะพักแค่ระยะสั้นนะครับแล้วน่าจะมีอีกขาหนึ่งปรับตัวขึ้นไปได้นะครับโดยการพักชนี้ก็อยู่ก็จะอาจจะเนี่ยครับประมาณ 7.8 นะครับ 7.7 แถวเนี้ยพักก่อนสักระยะหนึ่งนะครับแล้วรอบข้างหน้าเนี่ยผมก็เห็นประมาณ 8.5 อย่างขึ้นได้อยู่เพราะนั้นมีอยู่ก็สามารถถือได้ก่อนนะครับแต่คนไม่มีจะเข้ามันอาจจะยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับต้องพักก่อนถ้ารอได้ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามองไม่น่าต่ำประมาณ7.6 ใช้เป็นจุดคัดลอสละกันนะครับแล้วก็ไปรอขายที่บริเวณ 8.5 ครับผม 8.5 นะคะถ้าเกิดต้นทุน 8.05 ตรงนี้ลงมาแล้วถัวได้ไหมคะถัวได้เหมือนกันครับแต่ว่าล็อตใหม่ก็คือจุดคัดลอสก็คือต่ำกว่า 8.6 ลงมานะครับค่ะไอ้ 7.6 ลงมาครับเป็นจุดคัดลอส 7.6 โอเคจัสมินจัสมินยังไม่มีค่ะตอนนี้8บาท30ตัวจัสมินนะครับก็ยังถือได้ผมว่าน่าจะสร้างฐานละนะครับที่บริเวณ8บาทเนี่ยแหละนะฮะเป็นฐานละสามารถยืนได้นะครับแล้วปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งผมว่ารอบนี้น่าจะเห็นประมาณใกล้ๆ10บาทได้เพราะนั้นถือไว้ก่อนได้ครับผมโอเคงั้นก็ถ้ารับตรงนี้เลยไหมคะครับถ้าจะซื้อก็ได้เช่นเดียวกันครับผมโอเคแล้วก็ต้าน10บาทนะคะครับคุณมอร์นิ่งมอมบอกว่ามาถึงก็กดหัวใจรัวๆและแชร์ให้ทันทีค่ะขอบคุณมากนะคะต่อมา Precious Shipping ค่ะ Precious Shipping ยังไม่มีตอนนี้อยู่ที่11บาท70ครับตัวนี้ผมก็ว่าอาจจะแบบพักตัวบ้างนะครับเพราะว่าค่าระวางมันอาจจะต้องชะลอตัวหรือว่าแกว่งสักประมาณด้านบนประมาณสักตรงนี้นะครับขึ้นมา 1,400 จุดนิดๆนะครับแล้วก็อาจจะย้อลงมา 1,300-1,200 นะครับเพราะว่าดูแล้วค่าระวางน่าจะเป็นช่วงชะลอตัวเพราะว่ามันน่าจะเข้าสู่ช่วงแบบเป็นโลซีซั่นละที่อาจจะไม่ค่อยมีการขนส่งเพราะเป็นช่วงใกล้คริสต์มาสละอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตัวทีเชียสอาจจะนิ่งๆก่อนนะฮะชะลอตัวบ้างนะครับซึ่งก็เหมือนกันเป็น external play เพราะฉะนั้นตลาดอาจจะยังไม่สนใจในช่วงนี้นะครับก็จะยังเป็นตัวที่ขึ้นมาบ้างแล้วอาจจะต้องชะลอตัวพักตัวก่อนนะครับเพราะนั้นก็ทางที่ดีไม่มีเดี๋ยวมันมีก็ไปเข้าตัวที่ผมบอกเป็นพวกดอมิสติกเพย์หรือบิตแคทดีกว่านะครับตัวนี้พวกเอ็กซ์โนเพย์ยังไม่ค่อยเล่นนะครับ คือเล่นมาบ้างแล้วแต่ว่าจะชะลอตัวเกิดจากการสวิตชิ่งเงินไปไอ้กลุ่มที่ผมบอกอะนะครับเพราะนั้นตัวพีเชียสอาจจะขึ้นไหวอยู่ที่ประมาณสัก 11.6 หรือว่าลงมาย้อนลงมาอีกครั้งประมาณ11บาทอย่างเงี้ยก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวค่อยซื้ออีกตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อครับผมอย่าเพิ่งนะคะไม่เอา SQ ค่ะ SQ ยังไม่มีตอนนี้6บาท40
ตัวนี้ถ้ายังไม่มีนะครับยังไม่มีก็ลองเบสดูเผื่อมีโอกาสในการที่จะผ่านจุดสูงเดิมที่บริเวณประมาณ 6.5 6.6 ได้นะครับเราก็ซื้อใกล้จุดคัทลอสอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับเป็นจุดคัทลอสถ้าต่ำกว่าไม่ดีนะครับอาจจะล้อหน่อยนะครับย้อนลงมาถ้าประมาณ 6.3 อย่างเงี้ยนะครับตั้งซื้อแล้วก็ต่ำกว่า6บาทคัทลอสนะฮะส่วนด้านบนถ้าพื้นแม่มีโอกาสผ่าน 6.6 ได้นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเห็นอยู่ที่ระดับราคาประมาณ7บาทครับโอเคไอลิงต้นทุนยังไม่มีค่ะตัวไอลิงนะครับไอลิงถ้าจะเข้าแต่ตอนนี้หุ้นยังไม่มีสัญญาณที่เล่นเลยครับเราก็อย่าเพิ่งเข้าจะดีกว่านะครับถ้าอยากลองดูแบบดักรอเงี้ยนะครับก็ต้องเข้าเลยนะครับแล้วก็ดูประมาณระดับประมาณ15บาทอย่างเงี้ยครับเป็นจุดคัดลอถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีเพราะหุ้นเหมือนออกด้านข้างมากกว่านะครับพยายามสร้างฐานที่ประมาณ15บาทต้นๆอยู่นะครับถ้าไม่ต่ำกว่า15บาทแล้วโอกาสมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นภาพแบบอาจจะเริ่มยืนได้แล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาหาบริเวณประมาณ16บาทได้ครับโอเค GPSC ยังไม่มีค่ะตอนนี้52.50 PSC นะครับตอนนี้52.5นะครับก็ดูยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับดูตรงประมาณตรงนี้แหละครับว่าราคาน่าจะสร้างฐานประมาณ51บาทได้นะครับหรือว่าถ้าลงต่อก็ประมาณ50เนี่ยผมว่าน่าจะได้นะครับแล้วภาพก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับถัดไปมี55บาทนะครับหรือมากกว่านั้นก็อาจจะเห็นประมาณใกล้ๆ60บาทได้ครับผมโอเคอ่ะรอย่อมาแล้วค่อยรับนะคะSC Asset ค่ะยังไม่มีตอนนี้3.44ครับตัวนี้นะครับ3.44ก็พอได้นะครับดูจุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ประมาณ 3.34 นะฮะต่ำกว่าไม่ดีแต่เป็นจุดคัทลอสนะครับไม่ต่ำกว่านะครับก็มีโอกาสจะเป็นภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ต่อนะครับซึ่งก็จะมีแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่รออยู่ก็คือประมาณ 3.64 แล้วก็ถัดไปประมาณ 3.80 บาทครับค่ะซูเปอร์ 1.36 เป็นต้นทุนไม่ขึ้นซูเปอร์ก็ตัวนี้ชะลอตัวลงมานะครับอันนี้มีกรอบล่างนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ 1.27 นะครับให้ดูตรงนี้ก่อนละกันแต่ถ้าต่ำกว่าอาจจะต้องขายมาก่อนนะครับเพราะว่าโมเมนตัมจะลงไปที่ประมาณ 1.24 ครับแล้วด้านบนนะครับด้านบนติดอยู่ที่ประมาณ 1.30 ครับผ่านได้จะดีขึ้นถัดไปประมาณ 1.35 ครับผมค่ะโอ้BLA ค่ะ BLA กรุงเทพประกันชีวิตยังไม่มีต้นทุนค่ะ BLA นะครับผมก็ว่าฐานประมาณ 43.544 เนี่ยน่าจะยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอย่อรับประมาณสัก44บาทได้นะครับแนวต้านอยู่ถัดไปอยู่ที่ประมาณ 48.5 ครับผมค่ะโอเครับ44นะคะBTS ค่ะรถไฟฟ้า BTS ต้นทุน8.30 ตัว BTS นะครับก็ราคาออกด้านข้างครับก็ถือได้ต่อครับ okay. น่าจะสร้างฐานได้ละที่ประมาณสักระดับประมาณ 8.4 8.3 ประมาณเนี้ยครับอาจจะออกด้านข้างก่อนนะฮะเพื่อสร้างฐานแล้วก็ด้านบนนะครับแนวต้านจะมี9บาทถัดไปประมาณ 9.5 ครับถือได้ okay. ครับผมถือต่อไปนะคะโฮมโปร
โฮมโปรยังไม่มีค่ะตอนนี้12.30 บาทตัวโฮมโปรนะครับรับที่เท่าไหร่ดีฮะรับก็คือลองเล่นดูเลยนะครับถ้าจะขึ้นได้ต่อไปเนี่ยก็คือ 4.6 ไม่ต่ำกว่าละนะครับเพื่อปรับตัวขึ้นได้นะครับก็รับตรงนี้แหละ12.3 12.2แล้วก็11.6คัดลอสนะครับด้านแนวต้านถัดไปนะครับสำหรับตัวโฮมโปรนะครับก็ตอนนี้ 12.3 นะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่ผมว่าน่าจะเห็นประมาณมี13 บาทก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปประมาณ14 บาทครับผมโอเคsingle point part SPPT ค่ะมี2ราคาที่ถามเข้ามา2ท่านนะคะ5.80 บาทกับ6.70 บาทค่ะ5.80 บาทนี่กำไรอยู่นะแต่6.70 บาทนี่ยังไม่ถึงครับก็อาจจะมีย่อบ้างนะครับชะลอตัวลงมาบ้างผมว่าภาพตอนนี้โอกาสย่อลงมาที่ประมาณ 5.8 5.6 ค่ะนะฮะย่อลงมาโอ้งั้นล็อกก่อนไหมคะคนที่ 5.8 ล็อกก่อนไหมคะครับเพราะนั้นคนที่ มีทุน 5.8 ก็ล็อกโปรฟิตก่อนนะฮะพอจะลงมาถึงทุนเลยนะฮะค่ะแล้วคนที่ 6.7 นะฮะก็ช็อตไอเทมพอร์ตของก็ได้ครับผมว่าน่าจะลงมาประมาณ5 บาทไปปลายมากกว่าครับออกมาก่อนแล้วก็มารับใหม่ครับค่ะรับที่5 บาทนะคะ5.8 โอเครับประมาณ 5.8 5.8 5.6 5.6 ครับผมโอเคโอเคแล้วก็แนวต้านถ้าเกิดลงมารับตรงนั้นแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านนะครับแนวต้านก็ย่อลงมาก่อนแล้วก็ยืนแนวรับดังกล่าวได้นะครับก็จะย้อนกลับขึ้นมาใหม่ในรอบหน้านะครับก็จะมีแนวจุดสูงเดิมอยู่ที่ประมาณ7 บาทก่อนครับผมโอเคคืออันนี้ก็กรณีที่ของ 6.7 นะคะคือคุณ 5.8 รีบล็อกกำไรออกมาส่วนคุณ 6.7 เนี่ยคือช็อต against port ออกมาก่อนคือก็ขายออกมาก่อนแหละแล้วพอมันย่อลงมาประมาณ 5.8 5.6 ก็รับใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วก็เนี่ยลุ้นไป7บาทอีกทีนึงนะคะไม่ได้ลุ้นตอนนี้นะมันจะย่อมาก่อนนะคะ AQ มา ไม่มีอยากได้ AQ นะครับก็อันนี้ต้องเข้าหน้าจอดีๆนะครับหรือว่าตั้งซอฟออเดอร์ไว้ก็ได้นะครับก็จะมีจุดที่คัดลอสคือต่ำกว่า 0.10 ลงมาครับเป็นจุดคัดลอสถ้าต่ำกว่านะครับให้เริ่มยืนได้คือภาพมันอาจจะผมว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะออกด้านข้างครับค่ะออกด้านข้างสักระยะหนึ่งคือไม่มีไม่เอาดีกว่าใช่ไหมหรือยังใช่ไม่มีก็อย่าซื้อดีกว่าคือไปเล่นตัวอื่นนะครับเยอะแยะไม่เครียดเลยเปล่าๆครับเนาะอ่ะซินอ้าวถามไปแล้วนี่น่าจะได้รับคำตอบไปแล้วถามแล้วครับผมอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอซินเทกก็รับ6 บาทถึง6.50 บาทนะคะแล้วก็คัดลอส5.75 บาทนะคะแนวต้านเท่าไหร่นะคะคุณอ๋องแนวต้าน 6.5 ครับโอเครับ6 บาทแนวต้าน 6.50 บาทโอเคคือจดเองก็งงเองแล้วตอนนี้ต่อมาคอมเซเว่นค่ะคอมเซเว่นยังไม่มีตอนนี้14.30 บาทครับคอมเซเว่นเนี่ยแต่ผมว่านี่มันเป็นปลายรอบแล้วครับมันจะเห็นสักประมาณ14.6 14.7 อะแนวต้านนะครับซื้อไปไม่ค่อยคุ้มแล้วครับอย่าซื้อดีกว่าแต่กันถ้าคนมีอยู่ก็อันนี้น่าขายทำกำไรแล้วครับคาดว่าจะยังไม่ผ่านประมาณ14.6 14.7แล้วก็จะย่อตัวครับผมโอเคไม่เอาผ่าน BPP ค่ะบ้านปูพาวเวอร์ต้นทุน26 บาทค่ะวันนี้30.50 บาทโอ้กำไรเนาะครับก็ยังถือได้นะครับสำหรับตัวบ้านปูพาวเวอร์นะครับสามารถซื้อถือลงทุนได้นะครับตอนนี้ก็มองแนวต้านกลับไปนะครับผมว่าอาจจะเห็นตัวหลักค
าสักประมาณประมาณสัก 32.5 ประมาณนี้ครับได้อยู่ครับถึงไว้ก่อนครับโอเครอไป TKS วันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าแนวรับ16.20 16.30 ส่วนจุดคัดลอส 15.60 แนวต้าน 17.60 แล้วก็ 19.00 นะคะตัวต่อมา BDMS ค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพยังไม่มีค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็น่าจะซื้อได้เลยนะครับตรงนี้แหละโอเค20หรือว่าต่อราคาหน่อยก็อยู่สักประมาณ 20.7.8 บาทประมาณนี้นะครับผมว่าสามารถเป็นโซนที่ซื้อได้นะครับแล้วแนวต้านรอบเนี่ยผมว่าจะปรับตัวขึ้นได้เห็นสักประมาณ 22.2 22.4 ประมาณนี้ครับค่ะโอเคครับลงมากรุงเทพครับผมที่ PIPP ค่ะต้นทุน 7.50 7.50 ตัวนี้ก็ยังถือได้นะครับผมว่าก็ทุน 7.5 ก็แม้ว่ามันจะใกล้ราคาตลาดลงมาแต่ว่าก็น่าจะยืนได้นะครับประมาณทุนที่ซื้อไปแหละค่ะก็ถือไว้ก่อนได้ครับผมค่ะซื้อลงทุนต้านเท่าไหร่อ๋อลงทุนได้เลยครับแนวต้านนะครับแนวต้านถ้าเป็นรอบเนี่ยค่ะตัวสำหรับตัว TPI Power นะครับถ้ารอบเนี่ยผมว่าเห็นประมาณสัก 8.7 ครับ 8.7 โอเคITD ค่ะอิตาเลียนไทยยังไม่มีตอนนี้4.22 ครับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะคือผมว่าไม่น่าต่ำกว่า4บาทนะฮะจะจุดคัดลอนละกันแล้วก็รับประมาณ 4.2 ค่ะ 4.1 กลางๆประมาณนี้ครับสามารถรับได้นะฮะค่ะแล้วแนวต้านตัวนี้ติดอยู่ที่จะมีแถวประมาณ4.5 ก่อนนะครับอ่านไม่ได้จะเห็นประมาณแค่5บาทครับโอเค VNG วนาชัยกรุ๊ปค่ะต้นทุน 13.10 ตัว VNG นะครับก็ดู 12.4 ครับไม่ต่ำกว่าก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้ครับผมแล้วก็แนวต้านนะครับอยู่ประมาณ14บาทครับ12.7 คัดลอสครับผม12.7ใช่ไหมคะใช่ครับ12.7คัด12.4ก็ดีครับ12.4คัดลอส12.4คัดนะคะแต่ถ้าเกิดไม่หลุดก็ลุ้น14บาทนะคะสยามแก๊สค่ะ SGP ยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านตอนนี้21บาทตัวสยามแก๊ส SGP ใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ที่21.1 บาทนะฮะจะซื้อใช่ไหมครับผมค่ะจะซื้อนะครับรับไหมนะครับกำลังดูอยู่ว่าอาวุธก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันคือผมว่าอันนี้มันจะเป็นปลายรอบของรอบที่ขึ้นตั้งแต่ประมาณ 15.4 แล้วครับผมว่ารอรอบหน้าอ่อนตัวมาดีกว่าค่อยเข้าครับตอนนี้ซื้อมีความเสี่ยงว่าจะเต็มตื้อประมาณ22บาทครับรอรอบหน้าให้มันย่อมาที่ใช่รอลงมาย้อนกลับลงมาประมาณ20บาทอย่างเงี้ยค่อยเข้าทีนึงโอเครอ20บาทนะคะ EPG ค่ะ EPG ต้นทุน 12.30 ค่ะตอนนี้ 11.90 ครับตัว EPG นะครับ11.9ทุนเท่าไหร่นะครับ 12.3 12.3 ค่ะก็ผมว่ายังถือได้นะครับหุ้นอาจจะแบบแกว่งด้านข้างก่อนนะฮะมีสักประมาณ11บาทอย่างเงี้ยนะฮะก็หรือความจริงกันนะความจริงคือออกมาก่อนก็ได้นะเพราะขึ้นมาถึงทุนละแล้วค่อยรับใหม่เพราะทุน12บาทต้นๆค่อนข้างสูงนะฮะคืออาจจะเปลี่ยนต้นทุนลองดูคือขายตรงนี้แล้วไปรับใหม่ที่11บาทโอเครับ11คือยอมขาดทุนนิดนึงแล้วก็ไปรับ11บาทเป็นช็อตอะเก็นพอร์ตไปก่อนครับ
เพราะว่าขึ้นมาผมว่าไม่น่าผ่านประมาณ12.12 บาทนะครับแล้วก็ชอบเตรียมพอไปก่อนแล้วก็พอย่อลงมาใกล้11 บาทแล้วก็รับใหม่นะครับก็จะได้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นทุนก็จะลดลงครับผมถ้างั้นก็รับที่11 บาทนะจ๊ะแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ12 บาทใช่ไหมคะครับใช่ครับผมอดทนไว้ Quality House ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้ตัว Q House นะครับตัว Q House เนี่ยตอนนี้ 2.78 ค่ะยังไม่มียังไม่มีนะครับก็ผมว่าจ้อน่าซื้อได้นะครับคือประมาณแถวๆนี้แหละนะครับ 2.76 นะครับแล้วจุดคันร้อนก็คือ 2.60 บาทถ้าย้อนลงมาเต็มที่ไม่ควรต่ำกว่านะครับแล้วแนวต้านเนี่ยเห็นประมาณสัก3บาทครับผมโอเคยูเริ่มต้นก่อน3บาทถัดไปประมาณ 3.5 3.5 โอเคยูนิคค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งต้นทุน19.69 บาทตัวยูนิคใช่ไหมครับค่ะทุน 19.69 ตอนนี้19คือมันก็ขึ้นมาเนาะแต่ว่าทุนเราสูงครับตัวนี้ก็ถ้าภาคหน้าก็น่าจะผมว่าน่าจะยืนผักประมาณ18 บาทได้ละนะครับหรือประมาณประมาณสัก17 บาท 18 บาทเนี่ยได้เป็นฐานละนะครับเพราะนั้นก็ถือได้ครับถือได้สุดท้ายผมว่าน่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาละถ้าผ่าน20บาทได้จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถัดไปจุดสูงเดิมอยู่ประมาณสัก22 บาทครับโอเคดู18 บาทไว้นะคะอย่าให้หลุดนะคะ Global สยาม Global House ยังไม่มีค่ะตัว Global นะครับวันนี้อยู่ที่ระดับราคา17 บาทนะครับตรงนี้ก็ซื้อได้เหมือนกันนะฮะก็ผมว่าเงินจะเข้ามาพวกโดเมสติกเพลย์นะครับต้องรอย่อๆหน่อยนะครับแถวซื้อสักประมาณในโซนบริเวณประมาณทั้ง 16.7 ประมาณเนี้ยนะครับสามารถซื้อได้นะครับแล้วแนวต้านนะครับจะมีผมว่าเราไม่มีโอกาสจะผ่านจุดสูงเดิมไปได้ก็คือ 17.7 นะครับแล้วถัดไปก็คือจะมีบาทหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 18.7 ครับผมโอเครอย่อนะคะAOT ค่ะ AOT ยังไม่มีตัว AOT ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้59.25 บาทตัวนี้ก็ได้อยู่ครับฮะดูกรอบล่างหน่อยละกันคือถ้าจะขึ้นต่อเลยไม่ควรต่ำกว่าประมาณ58 บาทละนะครับแล้วแนวต้านอยู่ที่ประมาณเห็นก็ประมาณ65 บาทครับผมโอเคแนวต้าน65คือรับตรงนี้แนวต้าน65แต่อย่าให้หลุด58นะคะครับโอเค VGI ค่ะ VGI Global Media ยังไม่มี VGI นะครับยังไม่มีตอนนี้6.15น่าจะเข้าได้ครับผมว่าราคาน่าจะเริ่มยืนประมาณ6 บาทได้ละนะครับแล้วก็อาจจะรอย่อหน่อยนะประมาณ 6.10 6.05 ประมาณเนี้ยนะครับน่าจะได้แล้วก็มุมต้องเนี้ยจะเห็นประมาณ7 บาทได้ครับเป็นไปได้ตัว VGI ครับผมรอย่อนะคะ PRM ถามมา2ท่านนะคะ Prima Marine ต้นทุน11.40 กับ12.10 ค่ะครับอันนี้พอดีเราเป็นผู้จัดจำหน่ายด้วยครับเป็นหุ้นที่อยู่ในบัญชีที่เล็กเล่นไม่ได้ครับผมคือจากที่ฟังนักวิเคราะห์มาหลายท่านนะคะบอกว่าก็ให้แนวต้าน15 บาทเป้าแรก15 บาทให้แฟร์แรก15 บาท เท่านั้นนะคะที่นั่นมานะก็อดทนไว้ก่อนอันนี้ฟังนักวิเคราะห์มานะ อ่ะต่อมา LST ค่ะล่ำสูงต้นทุน8 บาทค่ะLST นะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับ8จ้ะ8 บาทนะครับ8 บาทก็โอเคถือได้นะครับ
แล้วให้ดูกรอบล่างไว้นะครับอยู่ที่สักประมาณ 7.7 นะครับถ้าต่ำกว่าคัทลอสนะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงไม่ต่ำกว่าถือแน่ต่อนะครับแล้วแนวต้านถัดไปนะครับผมว่าเห็นประมาณสัก9บาทโอเคอย่าให้ต่ำ 7.7 นะคะส่วนต้นทุน8บาทก็เดี๋ยวรอลุ้น9บาทนะจ๊ะ FTE Fire Trade ยังไม่มีค่ะตอนนี้3.38 3.38 นะครับก็อย่าเพิ่งเข้าครับเพราะหุ้นยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเลยนะฮะเพียงแต่แบบว่าเป็นการแกว่งแค่แกว่งในขอบข้างๆมากกว่านะครับเพราะอย่าเพิ่งเข้าครับไม่เอาค่ะ TACCต้นทุน6.84 คุณอ๋องวันนี้เราถามไม่หมดแน่ๆเยอะเยอะมากเลยคุณอ๋องเยอะจริงๆอ่ะ6.84เป็นต้นทุน6.84นะครับตอนนี้อยู่ที่ 6.55 นะฮะค่ะก็ให้ถือไว้ก่อนนะฮะน่าจะมีโอกาสที่จะยืนสักประมาณ 6.45 ได้แล้วนะครับแล้วจะย้อนกลับขึ้นมาใหม่เห็นสักประมาณ7บาทประมาณนี้ครับมีโอกาสให้ถือไว้ก่อนครับโอเค BH ค่ะบำรุงราษฎร์ยังไม่มีค่ะตอนนี้212 212ตัว BH นะฮะราคาก็พักตัวมาสักระยะละนะครับก็เห็นโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับเราก็ลองเบสตรงนี้แหละนะฮะแล้วกรอบล่างก็อยู่ที่ฐานนะครับระดับราคาประมาณ206บาทนะครับเอาเป็น206บาทแล้วกันถ้าต่ำกว่าคัดลอสนะครับเพราะว่าถ้าจะแบบเป็นแค่แบบแกว่งด้านข้างนะฮะแล้วเพื่อขึ้นต่อไม่ควรต่ำกว่า206นะฮะแล้วด้านแนวต้านถัดไปนะครับสำหรับถ้าเกิดเริ่มการไต่ระดับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณ230ก่อนถัดไปประมาณ240บาทครับค่ะFN ค่ะ Fly Now ยังไม่มีตอนนี้ Fly Now อยู่ที่5บาทถ้วนครับผมว่ามองว่าที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่รีบาวนะครับเพราะนั้นยังไม่เล่นผมว่าเป็นแค่รอบรีบาวแล้วก็มันจะปิดที่สักบริเวณที่ประมาณระดับราคาประมาณตอนนี้5บาทนะครับไม่น่าจะผ่านประมาณสัก 5.2 ประมาณเนี้ยครับซึ่งอัพไซด์ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วอาจจะย่อลงมาใหม่ในรอบหน้าหรือ5บาทลงต่อแล้วก็อย่าเพิ่งเล่นนะครับผมกลับกันขึ้นมาเป็นโอกาสในการขายออกไปก่อนนะครับผมว่าจะเป็นรอบพักตัวก่อนครับโอเค SCN ยังไม่มีตอนนี้ SCN อยู่ที่5.60ค่ะ5.60นะครับปรับตัวขึ้นอาจจะรอย่อก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าโมเมนตัมอาจจะเป็นการพักตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้อย่างตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ 5.6 นะครับก็รอย่อแล้วก็ซื้อนะครับอาจจะตั้งรอไว้สักประมาณ 5.5 อย่างเงี้ยนะครับแล้วจุดคัทลอสนะครับสำหรับการพักเนี่ยทั้งขึ้นต่อเนี่ยไม่ต่ำกว่าประมาณ 5.25 เป็นจุดคัทลอสนะครับคุณผู้ชมบอกว่าลุ้นให้คุณอ๋องตอบคำถามให้หมดทุกคนอยู่ไม่หมดอะค่ะมันจะหมดเวลาแล้วค่ะแอดวานซ์วันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะคุณผู้ชมก็แนวรับอยู่ที่194บาทแนวต้าน210บาทส่วนจุดคัดลอส189บาท50สตางค์นะคะBetter World Green BWG ต้นทุนบาท85ก็พยายามเร่งให้อยู่นะบาท85นะครับถือรอฟื้นตัวละกันครับตอนนี้ก็ลงมาพอสมควรละครับก็คือผมว่าถ้าลงใหม่ชุดหนึ่งน่าจะเป็นชุดสั้นๆนะครับอาจจะหลุด 1.77 ลงมาบ้างแต่ว่าประมาณ 1.73 ไม่น่าต่ำกว่าครับเพราะนั้นถือรอฟื้นตัวรอบหน้าถ้าจบแล้วอาจจะฟื้นกลับมาใหม่หาประมาณมีประมาณสัก2บาทประมาณเนี้ยครับจะต้องพักตัวให้เสร็จก่อน
นะครับถึงจะขึ้นใหม่เท่านั้นติดที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ 1.85 ค่ะครับก็อาจจะรอขึ้นมารอบหน้าก็ได้ครับค่ะCPO ค่ะ CPO ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะ CPO เนี่ยคืออาจจะติดประมาณตรงนี้แล้วครับ70บาทน่าจะติดแล้วเพราะนั้นไม่รับถ้าชอบกลุ่มคอมเมอร์สอาจจะไปดูตัวที่มันยังแบบขึ้นช้ากว่าอย่างเช่นตัวโรบินอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เปิดกระโดดมาแล้วเหมือนกันนะฮะก็อย่าเพิ่งเข้าละกันถ้าแบบเป็นไปได้ตัวที่แบบพอเล่นได้เพิ่งเริ่มขึ้นอ่ะผมชอบโกโบกับโรบินนะครับก็ไปดูตรงนี้ดีกว่าเพราะที่บอลน่าจะทน70แล้วก็ชะลอตัวก่อนครับผมถ้า global จะเล่นก็รับ 16.7 ประมาณนั้นนะคะแล้วก็แนวต้า 17.7 แล้วก็ 18.7 โอเคคุณหนองหมดเวลาแล้วอะเหลืออีกตั้ง1หน้าเอาดูเซตก่อน 1714.14 จุดนะคะบวกไป 7.36 จุดวันนี้ให้รับไว้เท่าไหร่คะแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะตัวนี้ไอ้เซตแนวรับเหรอครับตัวเซตใช่ไหมครับค่ะครับตอนนี้อยู่ที่1714นะฮะ1710ก็คงประมาณสัก1710ประมาณนี้ผมว่าน่าจะเป็นกรอบล่างสำหรับในวันนี้ได้ครับโอเคส่วนกรอบบนก็1725ครับ1725แต่ต้องกี่มองประมาณ1750โอเคเราหมดเวลาลงแล้วนะคุณผู้ชมก็รับ1710แล้วมันอาจจะเด้งขึ้นมา1725อะไรเงี้ยอยู่ในกรอบเล่นในกรอบนะคะหมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางด้านคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญเราจะมีในส่วนของคอร์สเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Target Price วันที่18พฤศจิกายนรายละเอียดอยู่ในแฟนเพจ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะลองเข้าไปอ่านกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วปอมลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ 9:29 จนถึง 10:40 มาไวๆจะได้ตอบไวๆเนาะจะได้อยู่คิวต้นๆ นะคะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13